จากรีวิวก่อนหน้านะครับที่ผมได้เกินเอาไว้ว่า iPhone 16นั้นมีการชาร์จเร็วเท่าไหร่ผมได้ทดสอบให้ทุกคนได้ดูแล้วแต่ว่าในคลิปนี้ครับเราจะมาทดสอบกันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บอกเล่าในเรื่องของเชิงเทคนิคให้ลึกลงไปอีกนะครับเล่าเท้าความอย่างนี้ครับสำหรับ iPhone 14 s e r ซีรีส์ o p h o n e 15มาจนถึง iPhone 16นะครับถ้าหากว่าอัปเกรดเรื่องของการชาร์จเร็วเป็นอย่างไรบ้าง iPhone 14ครับความเร็วในการชาร์จสูงสุดนะครับอยู่ที่ราวๆ25วัตต์นะครับ แล้วก็ถ้า iPhone 15 s e r i e ์ครับจะอยู่ราวๆไม่เกิน30วัตต์เท่าที่ผมเคยลองชาร์จนะครับจะอยู่ราวๆสัก27-29ราวๆนี้ครับเอาง่ายๆว่าไม่เกิน30วัตต์นะครับของ15 Series ส่วน iPhone 16ซีรีส์นะครับเท่าที่ผมลองชาร์จนะตอนนั้นได้สูงสุดที่40แล้วดรอปลงมาเอาจริงมันจะอยู่กลางๆครับอยู่ที่ประมาณ35วัตต์นะครับวันนี้ครับเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันพร้อมกับมารีวิวอะแดปเตอร์จากทางฝั่งของ s ซตมี่ชุกเทคพร้อมกับเรื่องของสายด้วยให้ทุกคนได้ฟังนะฮะว่าเราจะมีหลักการในการเลือกอะแดปเตอร์มาเพื่อใช้งานกับ iPhone 16ซีรีส์อย่างไรเดิมทีนะครับถ้าเราซื้อ iPhone 16ซีรีส์มาทุกรุ่นเลยนะเขาจะแถมสายชชาาาารร์์จจเเสสส้้้นนนนีีมใหคับ่ย C2C หรือว่าที่เราเรียกกันว่าสาย Type C นะครตัวนี้จะเป็นสีขาวมาพร้อมหัวชาร์จแบบนี้นะครับเป็นสายแบบถักด้วยนะครความยาว1เมตรครับที่ Apple แถมมาให้ตัวนี้ใช้ชาร์จได้ใช้โอนถ่ายข้อมูลได้ผมได้ลองทดสอบตัวนี้ครับเอาสายเส้นนี้แหละเสียบชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งผมจะใช้อะแดปเตอร์ของตัว MacBook นะครับ ตัวนี้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่87วัตต์นะครับเป็น Type C Power Delivery เช่นเดียวกันอลองทดสอบดูนะครับเท่าที่ลองทดสอบชาร์จเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นได้เลยนะฮะถ้าหาว่าเสียบชาร์จกับ iPhone 16 Series นะครับ แล้วให้ SOC ต่ำๆจะเห็นเลยคือตัวโวลเทจครับซึ่งทางฝั่งของ iPhone 16หกซีรีส์เนี่ยโวลเทจจะดันไปได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ระดับ15โวลต์เลยนะฮะคือมันจะเริ่มต้นตั้งแต่5โวลต์ไปจนถึง15โวลต์นะฮะจะมี5โวลต์9โวลต์12โวลต์แล้วก็15โวลต์นะฮะซึ่งเดิมทีถ้าเป็นฝั่งของ iPhone 14สี่ซีรีส์ไอโฟนสิบห้าซีรีส์มันจะตันอยู่ราวๆสักประมาณ9โวลต์ ดังนั้นเนี่ยความเร็วในการชาร์จเนี่ยกำลังไฟสูงสุดมันถึงได้ไม่เกิน30วัตต์ในฝั่งของ iPhone 15แต่ถ้าเป็นฝั่งของ iPhone 16เนี่ยดันขึ้นมาแล้วครับเป็น15โวลต์แต่ว่าตัวแอมครับเขาจะไม่เกิน3นะฮะเวลามันนิ่งๆอ่ะผมเห็นอยู่ประมาณสัก2แอมกว่าๆดังนั้นครับจากสูตร P เท่ากับ I V ครับหรือว่า power กำลังเท่ากับตัว v o ล a g เคูณกระแสเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ตัว iPhone 16ซีรีส์รับได้นะครับกำลังไฟ ตัวโวลท์ที่มันมาให้อยู่ประมาณ15โวล์แล้วก็จะเอามาคูณกับตัวแอมป์ซึ่งประมาณ2วากว่ากว่าดังนั้นตัวเลขที่มันออกมาจึงอยู่ประมาณ30กว่ากว่า30กลางกางนะครับไม่ไปถึง45แล้วค้างคงอยู่แถวนั้นนะฮะผมเคยเทสนะอย่างที่บอกนะได้สูงสุด40ตึ้งเดียวแล้วก็ดรอปลงมานะครับนั่นเป็นแค่อินสแตนต์หรือว่าเป็นพีกชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าถ้าหากระดับกลางๆเขาจะอยู่ราวๆ3า 35. ดังนั้นครับถ้าหากว่าใครซื้อ iPhone16 s e ซีรีส์ไปครับ อะแดปเตอร์ที่ผมจะแนะนําถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะได้ไดกําลังไฟในการชาร์จสูงสุดต้องระดับ40วัตต์ถึง45วัตต์ขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากซีเรียสมากอยู่ระดับ30วัตต์ก็ถือว่าอยู่ในกําลังดีเราจึงกลับมาที่ตรงจุดนี้ครับเรื่องของการชาร์จ iPhone 16บอกไปแล้วสูงสุดอยู่ราวๆนี้แหละ35กลางๆนะครับ30กลางๆไม่ถึง40ไม่ต้องไหลไป45ละเพราะว่าชาร์จหลายทีลองหลายเครื่องแล้วนะครับก็ยังคงได้ประมาณเท่านี้ดังนั้นกลับมาที่ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จจาก เซตมี่ชุกเทคนะครับที่ว่าผมเคยรีวิวกันแล้วนะครับตัวนี้เองมาพร้อมเทคโนโลยี power delivery 3.0รองรับ p p s ด้วยนะครับอันนี้คือที่พวกผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้าตัวนี้เป็น Type C นะครับขาเป็นแบน์อย่างนี้หัวชาร์จเป็น Type C อย่างนี้ power delivery ตัวนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถดูโวลเทจต่างๆได้ที่เขามีมาให้ยกตัวอ,อย่างตัวนี้ครับเอาต์พุตของเขาเนี่ยโวลเทจจะอยู่สูงสุดนะครับอยู่ที่12โวลต์นะฮะ12โวลต์คูณ2 5์เนี่ยสูงสุดมันก็จะจ่ายเท่านี้ครับ30วัตต์ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเอาตัวนี้มาชาร์จตัว iPhone 16 Series ก็ได้เหมือนกันสูงสุดที่30เพราะว่ามันจ่ายกําลังไฟสูงสุดเท่านี้แหละตัวโวลต์อย่างที่ผมบอกไปไงว่า iPhone 16หกซีรี์ดันได้ไปถึง15โวลต์นี่คือความต่างของเขานะครับตัวที่2ครับ30วัตต์เหมือนกันแต่ว่าการอัปเกรดในรอบนี้เขาจะทําเป็นขากลมแบบนี้ครับที่พวกเราเห็นนี่ถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเรื่องของกําลังไม่ได้แตกต่างกันครับเพราะว่า30วัตต์เหมือนกันแต่ว่าขาเสียบจะแตกต่างกันเนื่องจากเขาต้องใช้ให้เหมาะสมกับ มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยก็เลยต้องดีไซน์มาเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมพอร์ตด้านบนก็ยังเป็น type c เช่นเดียวกันมาพร้อมเทคโนโลยีแกนเจนที่3เหมือนกันรองรับทั้งฝั่งของ iphone ที่เป็น power delivery pps ของทางรุ่นสมาร์ทโฟนของแบรนด์อื่นด้วยที่ไม่ใช่ ios อย่างเดียว Android ก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าใครไม่พอครับกำลังไฟรู้สึกว่า อาจจะน้อยเนี่ยเราเพิ่มได้นะครับมีตัวนี้ที่เคยรีวิวให้แล้วเช่นเดียวกันครับแซนมี่ชุกเทครุ่นนี้ครับนี่อัลตร้าสลิมอะแดปเตอร์นี่คือตัวกล่องนะครับนี่คือตัวผลิตภัณฑ์แซนมี่ชุกเทคตัวนี้นะฮะเป็นอัลตร้าสลิมอะแดปเตอร์ข้อดีของเขาคือมาพร้อม2พอร์ตครับด้านซ้ายกับพอร์ตด้านขวาเห็นว่าเขาจะมีการแยกนะฮะแยกสีของพอร์ตไทป์ซีให้เห็นด้วยเพราะว่ากําลังไฟในการชาร์จแต่และพอร์ตนั้นมันจะแรงไม่เท่ากันขาตัวนี้เป็นแบบพับผมชื่นชอบนะเพราะว่าผมเนะี่ยเอาไป มันสามารถใช้ได้สูงสุด2อ,อุปกรณ์เนาะที่เราเห็นและมันกําลังแรง65วัตต์เนี่ยสามารถชาร์จได้ทั้ง iPhone นะ iPad ก็ได้รวมไปถึง MacBook ก็ยังได้ครับแม้ว่ามันอาจจะกำลังไม่ได้สูงเท่ากับ87วัตของตัวนี้ที่ผมใช้กับพวก m a c b o o k Pro แต่มันก็สามารถชาร์จไฟให้ได้เต็มเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีพอร์ต Type C นะฮะซึ่งเป็น C 1แล้วก็ C 2เขาก็จะบอกอยู่ว่า C 1เนี่ยให้กำลังสูงสุดเท่าไหร่อย่างเช่นตัวนี้กำลังสูงสุด65วัตต์สำหรับตัว C 1 หรือว่าอีกอันนึงก็จะกําลังลดหลังตามกันไปนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนก็สามารถเลือกใช้แบบนั้นนะครับนี่เห็นไหมสออันเลย3 0บัาทซ้ายมือของผมตัวนี้นะครับนี่ให้โชว์ตอนนี้ส่วนด้านขวาม,มือนะครับ แซมีชุกเทคเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็6 5วัตต์เลือกเอาตามความเหมาะสมต่อมาครับอีกอุปกรณ์หนึ่งที่อยากจะแนะนำครับด้วยความที่เราเห็นว่าทาง Apple อ่ะเขาแถมสายนี้มาให้ใช่ไหมเป็นสายถักแล้วเหมือนกันครับแซมีชุกเทคก็นำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่เป็นสายถักจากทางฝั่งของแซมีชุกเทคนี่มีให้เลือกทั้งหมด2สีครับสีขาวแล้วก็สีดาเห็นไหมครับว่าความคงทนแข็งแรงสูงครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งครับเป็นสายสีเทาดำนะฮะไม่ดำล้วน เทคโนโลยี Connie, ของเส้นนี้ทำไมถึงโดดเด่นทั้งไม่ถึงมีความแตกต่างเผื่อว่าใครอยากจะได้สายสำรองเอาไว้ใช้แล้วที่สำคัญส,ะคะสายเส้นนี้ครับอย่างแรกครับนอกจากเป็นสายถัก Type C ดีไซน์สวยงามนะครับวัสดุเนี่ยเห็นไหมเทียบกับของ Apple นะอัเดีวผมเทียบใกล้ๆกันก่อนขวาเส้นมีชุกเทคซ้าย Apple นะครับสายที่แถมมาให้ผมว่าเส้นมีชุกเทคด้านขวานี้มีความหนากว่านะเส้นหนาแล้วก็ใหญ่กว่าคราวนี้ครับคุณสมบัติของเขาอย่างแรกครับ สายชาร์จเส้นนี้ครับเป็นแบบสายถัก type c และสามารถรองรับกระแสนะครับกระแสคือค่า i นะอยู่ที่ 3M แอมป์ครับและยังสามารถรองรับกำลังไฟสูงสุดได้ถึง6 0วัตต์ดังนั้นฮะเห็นไหมว่าเอาไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้สมมติว่าถ้าใครอยากหาสาย usb type c เอาไปชาร์จแบบ macbook หากสมมุติว่ากำลังไฟมันไม่เกิน6 0วัตต์อะตัวนี้ใช้ได้ ipad เนี่ยใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับและก็ความยาวครับตัวนี้ครับ ความยาว1.5เมตรน,นี่คือผมทบออกมาให้ดูนะแต่ถ้ากลางจริงก็คือประมาณสุดแขนประมาณนี้โอนถ่ายก็ได้ชาร์จก็ได้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ถ้าเผื่อว่าใครจะได้อุปกรณ์เสริมสําหรับเซตนี้นะครับและอีกอุปกรณ์เซตหนึ่งครับเซตมีชุกเทคจัดเต็มครับหลังจากที่เปิดตัว iPhone 16ออกมานะครับนี่คือชุกเทคพาวเวอร์แบงค์ครับความจุ10,000ม ah, ิลลิแอมป์แล้วก็กำลังไฟสูงสุด30วัตต์นี่มีให้เลือกหลายสีเลยนะมีสีส้มมีสสีีีชมมพูแล้วก็เทา อุปกรณ์ข้างในอันนี้คู่มือการใช้งานนะครับอันนี้อุปกรณ์อยู่ในนี้แล้วก็จะมีสายชาร์จ Type C นะครับเส้นเล็กๆสีดํามาให้อีกหนึง่งเส้นนี่ครับมันเป็นสีเทาแล้วก็สีขาวขุนข่นๆนะครับสีเทาอยู่บริเวณด้านบนสีขาวขุนข่นๆอยู่ตรงนี้พอร์ตด้านขวาของเขานะครับเป็นพอร์ต USB Type A รองรับ Quick Charge 3.0ด้วยนะครับพอร์ตด้านซ้ายครับเป็นพอร์ต USB Type C รองรับ power delivery แล้วสามารถจ่ายกำลังไฟสูงสุดเนี่ยวัตต์นะฮะคือในกล่องเขาบอกว่าเป็น30วัตต์นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพอร์ต Type A นะสามารถรับแรงดันได้ถึง1 1เโวลต์เนี่ยเขาจะดันไปถึง1 1โวลต์กับ3มแอมป์มันก็จะกลายเป็น33วัตต์โดยประมาณสำหรับตัวนี้ก็สามารถชาร์จได้ทั้ง2อุปกรณ์มาพร้อมกันขนาดเล็กมากอะ่ะคือผมลองเปรียบเทียบกับตัว iPhone 16บนะอ่าวางถ้าวางไว้แบบนี้จะเห็นว่าความกว้างเขาเป็นยังไงนี่คือความกว้างนะครับ แล้วก็มองอย่างนี้อ่าก็จะยาวออกมานิดนึงความยาวมันเทียบกับ16 Pro Max ดูดิเนี่ยถ้าความยาวของตัวนี้นะครับผมว่ามันก็ไล่ๆกันนิดนึงนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ขนาดค่อนข้างเล็กเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาตัวนี้เองนะครับที่ข้างๆเองเขาจะมีปุ่มสำหรับการกดเพื่อดูสถานะของแบตเตอรี่นะครว่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จ โดยเฉพาะการชาร์จเร็วของ iPhone 16 Series สรุปแบบเร็วๆอีกทีนึงนะครับ14 Series ประมาณ25วัตต์ครับ15 Series ครับอยู่ประมาณไม่เกิน30วัตต์ครับแล้วก็16 Serie s ก็อัปเกรดขึ้นมาหน่อยครับอยู่ราวๆประมาณ35กลางๆอยู่รลวๆานี่ครับดังนั้นเองถ้าหากว่าใครอยากจะเลือกใชอ้อแดปเตอร์ก็ต้องให้เหมาะสมนะครับมากกว่า30วัตต์ขึ้นไปหรือ30วัตต์กำลังดี45ก็ได้จะ60ก็ได้นะครับตามแต่ความเหมาะสมแล้วก็เรื่อออองงงขขสสาาาาายยชชร์ร์จจจะบกว่ Powerive ที่ใช้งานกับอุปกรณ์ Apple โดยเฉพาะ p p o o n เนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีมาให้ดูนะครับกับเส้นมิชกเทคตัวสายชาร์จตัวนี้เป็นสายถักความยาว1.5เมตรรองรับกำลังไฟได้ถึง60วัตต สูงสุดของกระแสอยู่ที่3แอมป์นะครับใช้ชาร์จ iPhone ได้ใช้ชาร์จตัว Mac ก็ได้หรือว่า iPad ก็ได้นะครับส่วน power bank เอง10 0 0งมิลลิแอมป์รองรับ power delivery รองรับ quick charge 3.0มีให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราจะเลือกใช้เลยและเรื่องของแบตเตอรี่เองนะครับในฝั่งของ iPhone 16รอบนี้ก็จะมีการอัปเกรดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะ iPhone 16 pro max นะฮะทั้ง2ตัวนี้เลยนะฮะถือว่าเป็น iPhone ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุดสูงสุดถึง33ชั่วโมงรับมากกว่า iPhone iPhone 16 plus อีกเดิมทีในฝั่งของ iPhone 15เนี่ย iPhone 15 plus ใช้งานได้ยาวนานกว่าตัว pro max แต่ว่า pro max รอบนี้ของ iPhone 16ใช้ได้นานกว่าเรื่องของแบตเตอรี่มันใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าเรื่องของชิปประมวลผลก็มีส่วนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเราก็ได้ข้อมูลหลากหลายในเรื่องของการชาร์จเร็วของ iPhone 16ว่าเป็นอย่างไรส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้เรื่องของราคาแล้วก็การจัดจําหน่ายเขามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะครับลดสูงสุดถึง16เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จเอ่ยสายชาร์จเอ่ย power bank ต่างๆนะครับนี่ขึ้นเอาไว้ให้นะครับใครสนใจ ก็สามารถหาซื้อมาใช้งานกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Shopee, Lazada, TikTok หรือว่าทางช่องทางอื่นๆของทางแซตมี่ชุกเทนะครับเดี๋ยวผมเอาแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปชมกันอีกทีนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดติดตาม iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับแค่นี้ผมต้อง i m o ดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ